สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมานะครับอัปเดตนะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็มาดูสถานการณ์นะครับความตึงเครียดนะในยูเครนนะครับระหว่างรัสเซียกับทางด้านตะวันตกนะครับเพราะว่ามันจะมีโอกาสนะที่จะลุกลามบันปลายนะเป็นการเผชิญหน้าตรงหรือไม่แล้วก็จะเป็นสงครามนิวเคลียร์ได้อย่างไรนะครับน่าสนใจนะครับเพราะว่าท่าทียังไม่แผ่นนะครับทั้ง2ฝ่ายข่าวต่างประเทศนะครับบอกว่า จะใช้นิวเคลียร์ใส่วอซอการเตือนที่ไร้กาศของผู้ช่วยระดับสูงของปูตินนะครับต่อโปลแลนด์ผู้ช่วยของปูตินนะครับข่มขู่คุกค,คามโปลแลนด์ด้วยนิวเคลียร์อดีตประธานาธิบดีของรัสเซียนะครับเตือนของฝุ่นเท่ากรรมดภาพ,าพรังสีคำกล่าวต่างๆในการโต้อตอบต่อบรรดาการกล่าวอ้างล่าสุดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของโปลแลนด์สหรัฐอาจจะโจมตีรัสเซียถ้าหากพวกเขาระเบิด หนึ่งนิวเคลียร์อดีตประธานาธิบดีของรัเสเซียนะครับเตือนของสงครามโรคถ้าหากสหรัฐนะครับโจมตีบรรดาเป้าหมายต่างๆของรัเสเซียดมมิทีเมดเวเดฟนะครับโต,อตอบ้ตอบต่อบรรดาคำกล่าวต่างๆล่าสุดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของโปรแลนด์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโปรแลนด์นะครับได้กล่าวอ้างสหรัฐได้ข่มขู่คุกคามที่จะโจมตีถ้าหากรักเสเซียใช้นิวเคลียร์ในยูเครน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์กล่าวว่าสหรัฐได้ข่มขู่คุกคามรัสเซียกล่าวโดยลาโดสลลซิคอสกี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์ว่าพวกอเมริกันได้บอกพวกรัสเซียว่าถ้าหากพวกคุณระเบิดหนึ่งนิวเคลียร์แม้ว่ามันไม่ได้สังหารผู้ใดก็ตามพวกเราจะโจมตีบรรดาเป้าหมายตำแหน่งต่างๆทั้งหมด ของพวกคุณในยูเครนด้วยอาวุธยุกรณ์แบบดั้งเดิมพวกเราจะทำลายพวกมันทั้งหลายทั้งหมดเมดเวเดฟนะครับได้ตั้งข้อสังเกตว่าวอชิงตันได้มีความระง,งับยับยั้งชั่งใจจากการสร้างบรรดาภัยคุกคามต่างๆเช่นนั้นอย่างเป็นสาธารณะผู้ช่วยของปูตินนะครับได้กล่าวว่าชาวเมริกันทำการโจมตีบรรดาเป้าหมายต่างๆของพวกเรานั่นหมายถึง การเริ่มต้นขึ้นของหนึ่งสงครามโลกและหนึ่งรัฐบุนรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแม้ว่า1ประเทศอย่างโปลแลนด์ควรจะเข้าใจสิ่งนั้นอดีตประธานาธิบดีรัเสเซียนะครับยังได้อ้างถึงคำกล่าวต่างๆที่สร้างโดยประธานาธิบดีโป,ปแลนด์ในเดือนเมษายนอีกด้วย Andes ส u ูด a นะครับได้กล่าวว่าประเทศของเขาอาจจะ มีความตั้งใจที่จะเป็นเจ้าบ้านของบรรดาอาวุธนิวเคลียร์ของสหร,รัฐเมดเวเดฟได้เตือนว่าในกรณีของหนึ่งการเผเชิญหน้านิวเคลียร์วอซอจะไม่ถูกปล่อยเอาไว้วอซอจะได้รับการแบ่งปันหุ่นเท่ากรรมดภาพรังสีของพวกเขาเมดเวเดฟได้กล่าวนะครับเป็นข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นวาทกรรมแหละแต่ก็เป็นการเตือนไปในตัวนะ รปลว่าอย่างครับแปลว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของปุนแลนด์อ้างนะครับว่าสหรัฐได้ข่มขู่คุกคามที่จะโจมตีรัสเซียนะครับถ้าหากรัสเซียเนี่ยใช้นิวเคลียร์ในยูเครนพูดง่ายๆซึ่งทางอดีตบระธาธิบดีของรัสเซียนะครับเมเบเดฟก็บอกว่าคือพูดง่ายๆคือชาวอเมริกันเนี่ยนะครับถ้าทําการโจมตีบรรดาเป้าหมายต่างๆของรัสเซียนะก็หมายถึงนั่นคือเริ่มต้นขึ้นของ สงครามโลกอะไรแหละนะครับเพราะฉะนั้นโปแลนด์ควรทาความเข้าใจสิ่งนั้นด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นนะเป็นสงครามโลกแล้วเป็นสงครามนิวเคลียร์เนี่ยก็ทางรัสเซียก็ไม่ปล่อยโปแลนด์เอาไว้นั่นเองก็แปลว่ารัสเซียก็จะแบ่งปันนะปุ่นเท่ากันกครณภาพรังสีนะให้กับโปแลนด์ด้วยนะครับอันนี้เป็นการขู่คุกคามกนนะครับติดตามสถานการณ์กันต่อนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ